ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลีลาดวัยเก๋ารายการที่จะทำให้สุขภาพของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงสดใสทั้งกายและใจกับผมธานัทคล้องชดารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับในครั้งนี้รายการของเราก็จะได้นำเสนอการฝึกลีลาดนะครับรวมไปถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการลีลาดด้วยนะครับและเช่นเคยครับพบกับวิทยากรของเราครูโรสครับสวัสดีครับครูโรสครับสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะฝึกปฏิบัติลีลาดกันในวันนี้นะครับอยากจะให้ครูโรสได้ให้ความรู้แล้วก็เกร็ดความรู้เกี่ยวกับลีลาดนะครับอย่างในตัวอย่างที่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะมีโอกาสไปเต้นรำไปเต้นลีลาดตามฟลอร์ต่างๆแล้วใช่ไหมครับอยากจะให้ครูโรสได้บอกถึงมารยาทนะครับอย่างที่เราเต้นในจังหวะที่อาจจะค่อนข้างเร็วแล้วขณะที่เต้นไปเนี่ยรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดกระทันหันเราจะมีเทคนิคหรือวิธีการยังไงครับที่จะหยุดโดยที่ไม่ไปเป็นการรบกวนคู่เต้นอื่นๆนะครับอันนี้ถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเต้นให้จบเพลงแล้วก็พาคู่เราออกไปนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่ควรจะหยุดกลางฟอร์นะแล้วเผื่อเป็นฟิกเกอร์ที่เขาเต้นไหลลื่นกันมาเนี่ยมันจะทำให้การจราจรติดขัดนึกออกไหมคะนึกออกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เนียนๆไปนะเต้นแล้วก็ค่อยๆแล้วก็อาจจะมีที่ว่างตรงไหนข้างๆฟลอร์แล้วก็ออกไปพักตรงนั้นได้แต่ไม่ควรจะหยุดในฟลอร์นะคะค่ะพูดถึงฟลอร์แบบนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนรู้จังหวะใหม่ๆเพื่อที่จะไปเต้นรำกันในวันนี้ครูโรสมีจังหวะอะไรที่จะมาสอนพวกเราครับอ๋อค่ะก็จะมีจังหวะตะลุงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอีกละครูโรสครับอยากจะให้ครูโรสได้เล่าที่มาของจังหวะตะลุงให้กับพวกเราได้ทราบกันสักนิดนึงครับอ๋อค่ะจังหวะตะลุงเนี่ยก็จัดอยู่ในการลีลาดในกลุ่มเบตเตเล็ตครับซึ่งคิดค้นขึ้นนะคะจากคนไทยจากบรมครูเพลงนะคะก็คือท่านคุณครูล้วนขวัญธรรมนะคะได้เรียบเรียงเสียงประสานเรื่องของเพลงเนี่ยเอาไว้เยอะมากเลยแล้วก็เอามาจากทำนองการของดนตรีในการแสดงหนังตะลุงของชาวใต้นะคะซึ่งเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเนี่ยค่ะยังใช้อยู่ในปัจจุบันและอีกคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนี่ก็คือคุณครูสง่าล้อมวงพาณิชย์ท่านจะคิดค้นประดิษฐ์ท่าเต้นขึ้นนะคะแล้วก็ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันแล้วก็ตะลุงเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์นะคะจะมีการโยกไหล่นะคะจะมีการเคาะปลายเคาะส้นและบางฟิกเกอร์ก็จะมีท่ารำของไทยเนี่ยประกอบเข้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นอะไรที่สนุกสนานอีกจังหวะหนึ่งครับค่ะเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นการประดิษฐ์จากผลงานของคุณครูคนไทยของเราทั้งสองท่านนะครับเรียกได้ว่านำเอาความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นสากลอย่างลงตัวเลยนะครับทีนี้อยากจะให้ครูโรสเนี่ยได้พูดถึงวิธีการนับจังหวะตะลุงนะครับค่ะเหมือนหรือแตกต่างจากจังหวะอื่นๆยังไงครับในบีทของตะลุงก็มี4บีทเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเต้นเราก็จะมี5-9เราก็จะมีตัวและนี่แหละเป็นตัวที่เอามาเชื่อมแล้วก็จะเป็น2 3 4ปกติเราจะมีแค่นี้ใช่ไหมคะครับ2 3 4 1เราก็จะมี2 3 4และ1เข้ามาก็เลยจะกลายเป็น5-9ค่ะอันนี้เราไม่รวมเรื่องของเคาะครับนะคะคุณผู้ชมคงพร้อมแล้วนะครับที่จะฝึกปฏิบัติกันในจังหวะตะลุงนะครับไปพร้อมๆกับนักแสดงสาธิตวัยเก่าของเราครับคุ
ณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักแสดงสาธิตทั้งสองท่านแล้วนะครับที่จะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมครับในจังหวะนี้ครับจังหวะตะลุงซึ่งเป็นจังหวะที่คนไทยเราคิดประดิษฐ์ทำและก็น่าสนใจมากๆเลยครับสวัสดีครับพี่ทูนกับพี่ปีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยดีไหมครับคุณโรสครับค่ะค่ะเราก็จะมีเบสิกนะคะ forward lock backward lockแล้วก็มีชาไซชาเซ่นะคะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตที่ forward ก่อนแล้วก็ backward ก่อนนะคะค่ะเราจะใช้2บาร์นะคะบาร์แรกเราจะ forward และบาร์ที่2เราก็จะ backward นะคะค่ะเราจะเริ่มที่เท้าซ้ายนะคะก้าวที่1นะคะก้าวเท้าซ้ายขึ้นข้างหน้านะคะแล้วก็เคาะด้วยปลายขาขวาเราจะย้ายขาขวามาข้างหลังนะคะแล้วก็เคาะด้วยส้นขาซ้ายข้างๆ ขาขวาหลังจากนั้นเราจะก้าวขาซ้ายขึ้นหน้านะคะก้าวขาซ้ายขึ้นหน้าค่ะก้าวขาขวามาชิดแล้วก็ก้าวขาซ้ายไปอีก1ก้าวอันนี้ก็คือจะครบ1บาร์ค่ะเดี๋ยวเราจะนับบีทด้วยนะคะเริ่มค่ะ2เคาะ3เคาะ4และ1เคาะค่ะต่อไปเราจะเป็น backward นะคะเราจะถอยขาขวามาข้างหลังนะคะ1 9ถอยมาเลยค่ะแล้วก็ดึงเท้าซ้ายมาเคาะด้วยส้นนะคะก็เป็นแปลว่าถ้าเราขึ้นหน้าเราจะเคาะด้วยปลายถ้าลงหลังเราจะเคาะด้วยส้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะกลับไปที่ก้าวที่3ก็คือเลื่อนเท้าขวาเลื่อนเท้าซ้ายขึ้นหน้านะคะนับ3แล้วก็เอาขาขวามาเคาะค่ะแล้วก็ถอยขาขวาลงไปนับ4เลื่อนเท้าซ้ายมาชิดนับและถอยขาขวาไปข้างหลัง1 9นับ1แล้วก็เคาะนะคะเดี๋ยวเราจะทำ forward และ backward ไปและกลับ2บาร์นะคะเริ่มค่ะ2เคาะ3เคาะ4และ1เคาะ2เคาะ3เคาะ4และ2เดี๋ยวเราจะทำใหม่นะคะ เราจะไม่มีคำว่าเคาะแล้วนะคะไว้ในใจไว้ในใจค่ะเริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2อันนี้เป็น forward และ backward นะคะต่อไปจะเป็นไซชาเซ่นะคะเหมือนกันนะคะเราก้าวขาไหนไปก็ตามขาอีกข้างหนึ่งเราจะต้องเอามาเคาะแต่อันนี้เราจะมาเคาะด้วยส้นข้างๆนะคะก็จะมีการย้ายน้ำหนักไปมานะคะแล้วก็เคาะแล้วก็มีการชาเซ่นะคะค่ะเราจะเริ่มไปทางซ้ายก่อนนะคะค่ะแยกเท้าซ้ายไปข้างๆนับ2เลื่อนเท้าขวามาเคาะแยกเท้าขวาไปข้างๆนับ3เลื่อนเท้าซ้ายมาเคาะหลังจากนั้นจะเป็นชาเซ่เป็น4และ1เคาะค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปทางขวานะคะเลื่อนเท้าขวาไปข้างๆนับ2เคาะค่ะเลื่อนเท้าซ้ายไปข้างๆนับ3เคาะหลังจากนั้นจะเป็นชาเซ่เป็น4และ1เคาะเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อเนื่องทั้งไปและกลับนะคะเริ่มค่ะ2เคาะ3เคาะ4และ1เคาะ2เคาะ3เคาะ4และ2ค่ะเดี๋ยวเราจะทำอีกครั้งไม่ต้องมีเคาะละแต่ต้องเคาะโอเคไหมแต่เราไม่นับโอเคนะคะเริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2เบสิกของตะลุงก็จะมี2ชุดนี้นะคะที่จะนำไปใช้ได้ใช่ค่ะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าฟิกเกอร์กันเลยฝึกพื้นฐานตรงนี้ให้คล่องค่ะนะคะเข้าใจแล้วเนาะว่าเราเคาะตรงไหนชาเซ่ยังไงค่ะเดี๋ยวขอฝ่ายชายก่อนเลยนะคะครับเดี๋ยวเราจะไปหยุดที่บาร์ที่4ก่อนนะคะทำ forward backward เป็นปกตินะคะเริ่มที่เท้าซ้ายก่อนนะคะเริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2 2 3 4และ3
2 3 4และ4ตอนนี้หาผู้หญิงเตรียมหมุนละพอบาร์ที่5ผู้หญิงหมุนผู้ชายจะไม่มีการเคาะเท้าใน3ก้าวแรกเราจะเดิน9 3 9ตามผู้หญิงไปเลยนะคะก็คือเริ่มเลยค่ะ2 3 4และ5เป็นบาร์ที่5นะคะส่วนบาร์ที่6ก็จะเป็นแบ็คเวิร์ดไปตามปกติเริ่มค่ะ2 3 4และ6จะกลับไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวขอทำต่อเนื่องนะคะเริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2 2 3 4และ3 2 3 4และ4 2 3 4และ5 2 3 4และ6ค่ะเดี๋ยวขอฝ่ายหญิงนะคะของฝ่ายหญิงเราได้สาธิตในการทำ forward backward ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำไปจนถึงบาร์ที่4เลยนะคะเริ่มเท้าขวานะคะเริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2 2 3 4และ3 2 3 4และ4ค่ะหลังจากนั้นผู้หญิงจะเทิร์นมาอีก1 4ก้าวเท้าขวาขึ้นหน้านับ2 ก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้านับ3พร้อมเทิร์นถอยขาขวาลงข้างหลังนับ4เลื่อนเท้าซ้ายมาชิดนับและถอยเท้าขวาไปข้างหลังนับ1แล้วก็เอามาเคาะโอเคนะคะหลังจากนั้นผู้หญิงจะทำ forward กลับไปในบาร์ที่6ค่ะเริ่มค่ะ2 3 4และ6ครบ6บาร์เดี๋ยวจะให้ฝ่ายหญิงทำต่อเนื่องนะคะใน6บาร์นี้เริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2 2 3 4และ3 2 3 4และ4 2 3 4และ5 2 3 4และ6ค่ะเดี๋ยวขอเป็นการเข้าคู่นะคะในชุด forward backward จะเป็นการ close hold และเวลาเราเต้นเนี่ยค่ะจะมีการโยกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นไหล่ซ้ายของผู้ชายจะนำไปอยู่ข้างหน้านิดนึงนะคะเริ่มค่ะ2 3 4และ1 2 3 4และ2 2 3 4และ3 2 3 4และ4 2 3 4และ5 2 3 4และ6คุณผู้ชมก็ได้รับสาระความรู้นะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติในจังหวะตะลุงไปแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูโรสมากๆนะครับขอบคุณครับได้ฝึกปฏิบัติในรายการแล้วหลังรายการจบแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติกันบ่อยๆนะครับเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีรวมไปถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูซ้ำนะครับหรือว่าดูไม่ทันท่านสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่www.etvthai.tv ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อเสนอแนะนะครับหรือว่ามีคำถามนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ครับสำหรับวันนี้รายการลีลาดเวเก่าของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมธานัทคล้องชดาและครูโรชวิทยากรของเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ